ทำไมพี่คนนี้ขับรถตัวเอียงอะไรเงี้ยรอบข้างที่เห็นเราขับรถอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจซึ่งเราก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนทั่วไปดีแต่ว่าความพิการเป็นอุปสรรคต่อการทำงานไหมผมมองว่าไม่มีนะเราก็พิสูจน์หลายๆอย่างให้คนที่ทำงานเขาได้เห็นว่าเอ้ยเราสามารถทำงานเหมือนคนทั่วไปและบางสิ่งบางอย่างเราสามารถทำได้ดีกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำครับสวัสดีครับสถาปนายันรักษาครับเป็นแก๊ปมือหนึ่งของประเทศไทยครับเฮ ปัจจุบันขับแก๊ปเป็นอาชีพเสริมนะครับเมื่อก่อนก็เป็นพนักงานทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลตอนนี้ก็ได้งานที่ใหม่แล้วซึ่งเป็นงานรัฐวิสาหกิจถามว่าขับมานานไหมหรอก็จะ2ปีแล้วครับผมตอบรับถ้าพูดถึงเรื่องรายได้ก็ดีนะเป็นอาชีพที่อิสระด้วยเราสามารถเลือกเวลาทำงานได้พี่ถาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนครับผมเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกเกิดแล้วครับพิการมาตั้งแต่กำเนิดแล้วครับผมแบบนี้ส่งผลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตไหมครับถามว่าส่งผลไหมกับการใช้ชีวิตหรอไม่นะใช้ชีวิตแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วครับก็คือปัจจุบันก็สามารถทำเหมือนคนอื่นปกติครับตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันการทำงานกิจกรรมต่างๆก็เหมือนคนทั่วไปครับแก๊ปมือหนึ่งพร้อมส่งอาหารแล้วครับมาขับแก๊ปได้ยังไงอะครับก็คือย้อนเมื่อไป2ปีก่อนช่วงที่มีโควิดมาตั้งแต่แรกเลยครับบริษัทเนี่ยเขาก็มีผลกระทบก็คือเป็นการลดวันทำงานเพิ่มวันหยุดทำให้เราเนี่ยมีรายได้ที่ลดลงส่วนรายจ่ายก็เพิ่มเราก็มานั่งคิดว่าเราจะทำยังไงเราจะมานอนอยู่บ้านโดยทิ้งเวลาเปล่าๆเสียประโยชน์จากนั้นเราก็ไปปรึกษาเพื่อนซึ่งเพื่อนเขาก็ขับแก๊ปอยู่แล้วทำยังไงสมัครแบบไหนซึ่งเราก็ไปสมัครแล้วก็ยื่นหลักฐานตามที่พาร์ทเนอร์คนอื่นเขาก็ยื่นกันจากนั้นแก๊ปก็อนุมัติเปิดระบบให้เราเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ในการส่งอาหารครับคุณทำอะไรคือคนก็ถามว่าแล้วนี่พี่มีใบขับขี่ไหมเอ่ยเป็นประเทศไหนใบขับขี่ผมก็มีนะครับผมก็เข้าไปสอบตามกรมขนส่งผมว่าความคล่องตัวเนี่ยผมอาจจะด้อยกว่าคนอื่นเนาะแขนเราเนี่ยมีอยู่ข้างเดียวอยู่แล้วเรื่องสรีระหรือว่าแรงสมดุลเนี่ยในการเลี้ยวอย่างเงี้ยเราก็ด้อยกว่าคนอื่นเขาแต่เราก็ยึดถึงความปลอดภัยเป็นหลักดีกว่าต่อให้เรารีบแค่ไหนอย่างเงี้ยแต่ชีวิตเราไม่ปลอดภัยเราก็เลี่ยงครับการทำงานของผมแต่ละวันนะครับก็คือผมจะออกจากบ้านนะครับประมาณ10โมงแล้วก็วิ่งจากบ้านเนี่ยประมาณ20กิโลมาที่ห้างเซ็นทรัลพระราม2ห้างเขาเนี่ยเขาก็จะเปิด11โมงงานแรกเราก็จะเริ่มรับประมาณสัก11โมงนะครับแล้วก็วิ่งไปจนถึงประมาณ2ทุ่มแล้วแต่ละวันแบบที่มีเป้าหมายว่าพี่ต้องได้เท่าไหร่เนี่ยเป้าในแต่ละวันนะเหรอผมตั้งไว้ประมาณ800บาทนะครับ800ก็คือเราหักค่ากินค่าน้ำมันเรียบร้อยแล้วก็คือ800เนี่ยเราต้องเอาเข้าบ้านในแต่ละวันครับนี่คือเป้าหมายของผมครับถามว่านั้นเหนื่อยไหมผมมองว่าไม่เหนื่อยนะ1เราไม่ได้ขับตลอด8ชั่วโมงแล้วก็มีพักบ้างพักรองานเข้าบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีขับหยุดขับหยุดคือพี่รู้สึกดีนะแล้วก็ประทับใจในอาชีพนี้ซึ่ง1เลยมันก็เลือกเวลาทำงานได้ก็เป็นงานที่อิสระสามารถเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้ด้วยครับทำถึงเมื่อไหร่แล้วคงไปอีกนานนะครับแล้วก็ยังไม่คิดที่จะเลิกขับแม้จะมีอาชีพหลักอยู่แล้วก็คงจะขับไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายไม่ไหวเคยท้อบ้างไหมแบบเฮ้ยเดี๋ยวต้องมาตากแดดร้อนเลยท้อเคยท้อบ้างไหมครับเคยท้อนะบางวันออกมาได้งานน้อยมากเลยแต่เราคิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้แย่แค่วันนี้พรุ่งนี้มันก็ต้องดีกว่าคือเราคิดว่าคนเราอ่ะร้อยวันไม่มีใครแย่ร้อยวันหรอกมันก็ต้องมีวันที่ดีบ้างถามว่าอะไรที่ทำให้เราสู้อย่างทุกวันนี้ใช่ไหมคือเราพยายามมองตัวเองว่าเฮ้ยมันยังมีคนที่ลำบากกว่าเรามันยังมีคนที่เขาแย่กว่าเราให้เรามองคนเหล่านั้นแล้วก็เอาคนเหล่านั้นมาเป็นกำลังใจเพื่อที่จะให้ตัวเองมีแรงผลักดันสู้ขึ้นไปและที่กำลังใจสำหรับผมที่สำคัญมากที่สุดก็คือพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวของผมครับส
สำหรับคนที่กำลังท้อนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องงานหรือเรื่องการเงินต่างๆนะครับก็อยากให้ทุกคนมองมาที่ผมนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนจะได้กำลังใจจะได้แนวคิดเพื่อที่จะต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้นแล้วก็ผ่านมันไปด้วยดีครับสู้ๆนะครับ